สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชสแลกเตอรี่เมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดตกค้างนัดที่29ประจำเช้าวันพฤหัสที่8เมษายนเริ่มกันที่อินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะซาซูโร่ไป 2-1 เกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากโรเมโรลูกากูยิงเข้าไปนาทีที่10แล้วก็ลาวทาโรมาร์ติเนสนาทีที่67ส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากอาเมดเปาเล่ในนาทีที่85ส่วนอีกคู่นึงยูเวนตุสเปิดบ้านเฉือนเอาชนะนาโปลีไป 2-1 เจ้าบ้านนำไปก่อนถึง2ลูกนะฮะจากคริสเตียโนโรนัลโดในนาทีที่13แล้วก็เปาโลดิบาร่าในนาทีที่73ก่อนที่ในช่วงท้ายเกมนาโปลีมาตีไข่แตกได้จากลอเรนโซอินซิเย่ยิงจุดโทษเข้าไปในนาทีที่90นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ฮะก็เตะไป29เกมโดยส่วนใหญ่นะก็อินเตอร์นำไปจ่าฝูงครับเก็บไปถึง71คะแนนแล้วก็ทิ้งห่างอันดับ2อย่าง AC มิลานเนี่ยถึง11คะแนนด้วยกันโอ้โหแชมป์ใสๆเลยนะฮะส่วนอันดับ3ก็เป็นยูเวนตุสครับที่เก็บชัยได้เหมือนกันนะก็เก็บเพิ่มเป็น59คะแนนอาตาลันต้าอยู่ที่4มี58แล้วก็นาโปลีที่แพ้ไปอยู่ที่5ครับมี56ส่วนซัสโซโลครับอยู่ที่9ครับมีอยู่40คะแนนนะหลังจากแพ้ไปเมื่อคืนนี้ไปต่อกันที่ดาวซานูล่าสุดตอนนี้ก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ยิงไป25ประตูเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชนัดต่อไปครับเกมที่30ในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่10เมษายนมี3คู่สเปเซียเปิดบ้านเจอโคโตเน่ปาม่าพบมิลานแล้วก็อูดิเนเซ่จะเจอกับโตริโน่ส่วนวันอาทิตย์ที่11เมษายนมีอินเตอร์เจอกาเยรี่เวโรนาพบลาซิโอยูเว่เปิดบ้านเจอเจนัวซามโดเดียพบนาโปลีโรม่าจะเล่นกับทางโบโลญญาแล้วก็ฟิออร์เจอกับทางแอตแลนตาส่วนคู่สุดท้ายจะเป็นเช้าวันอังคารที่13เมษายนเบเนเวโตก็จะเล่นในบ้านพบกับทางซาซูโอโร่